สวัสดีครับก็กลับมาแกะกันอีกครั้งแล้วนะครับกลับมาคราวนี้ก็จะมาแกะกางเกงวิ่งของแบรนด์วาเล็กนะครับนี่ก็เพิ่งสั่งจากShopee มานะครับแล้วก็มาแกะกันนะครับว่าตัวกางเกงของวาเล็กเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเรามาแกะกันเลยเนาะครับสำหรับเจ้ากางเกงวาเล็กตัวนี้นะครับก็จะเป็นกางเกงไว้สำหรับการวิ่งโดยเฉพาะนะครับก็ราคาเต็มเนี่ยจะอยู่ที่790บาทนะครับอันนี้จะเป็นไซส์ M นะครับส่วนไซส์ก็เลือกดูได้ตามขนาดของตัวเองที่ใช้นะครับมันก็จะมีขนาดเอวต่างๆนู่นนี่นั่นมาให้นะครับป้ายแท็กเนี่ยครับก็จะมีบอกวิธีการใช้นู่นนี่นั่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูเจ้าตัวกางเกงวาเล็กตัวนี้กันเลยนะครับเจ้าตัวกางเกงวาเล็กตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่มีซับในนะครับนี่จะเป็นกางเกงวิ่งที่มีซับในครับซับในก็จะเป็นผ้ายืดนะครับนี่ก็จะมีความบางหน่อยๆ นึงเนาะก็จะเป็นผ้ายืดแล้วก็มีการเย็บตะเข็บแบบปกติทั่วไปนะครับนี่ส่วนตัวผ้าหลักๆของกางเกงเนี่ยก็จะเป็นผ้าร่มนะครับก็จะเป็นผ้าร่มจะมีกระเป๋ากางเกงนะครับก็จะมีกระเป๋ากางเกงนะครับมีกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างนะครับทั้งขวาเนื้อผ้าของกระเป๋ากางเกงก็จะเป็นผ้าชนิดเดียวกันกับตัวกางเกงหลักๆเลยนะครับทั้งขวาทั้งข้างซ้ายนะครับแล้วก็ด้านข้างของตัวกางเกงเนี่ยจะเป็นผ้าที่แบบเป็นผ้าตะข่ายนะครับเป็นรูๆนะครับเอาไว้สำหรับระบายอากาศเนาะประมาณนี้ส่วนบริเวณด้านหลังของกางเกงนะครับก็จะมีช่องตรงบริเวณนี้นะครับนี่เอาไว้สำหรับใส่ผ้าขนหนูอะไรอย่างเงี้ยตามที่วาเล็กผลิตมานะครับเขาก็จะมีการยัดผ้าขนหนูเข้ามาไว้ตรงบริเวณนี้ได้นะครับก็เวลาวิ่งก็ไม่ต้องเอาผ้าขนหนูของคอนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับส่วนบริเวณเอวนะครับส่วนบริเวณเอวจะเป็นเอวยางยืดนิดหน่อยนะครับเป็นเอวยางยืดนิดหน่อยมันจะไม่ได้ยืดเต็มที่มากนะครับเพราะมันจะติดขอบด้านข้างเนี่ยมันจะติดผ้าตัวที่เป็นผ้าหลักของตัวกางเกงนะครับมันจะไม่สามารถยืดได้เยอะมากนะครับก็จะมีการเย็บตัวที่เป็นยางยืดนะครับก็จะมีการเย็บตัวที่เป็นยางยืดแถบหนานะครับประมาณ3เซนนะครับประมาณนี้บริเวณด้านในอีกทีนึงมันจะไม่ได้ยืดเยอะมากนะครับยืดได้นิดเดียวเพราะว่ามันติดบริเวณนี้นะครับเพราะว่าทางวาเล็กเนี่ยไม่ได้ทำให้ตัวนี้เนี่ยย่นเข้ามาเยอะนะครับมันก็เลยไม่สามารถที่จะยืดได้เยอะมากเพราะงั้นก็เลยต้องอาจจะต้องดูเช็คดูเอวดีๆนะครับว่าเอวที่เราจะใช้เนี่ยมันจะขนาดไหนแต่ถ้าจริงๆก็อาจจะเลือกตัวที่เอวใหญ่กว่าตัวเองหน่อยนิดนึงเวลาใช้งานคือก็มัดเชือกเอานะครับก็รูดเชือกเอาประมาณนี้ได้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีเชือกที่เป็นแบบเส้นหนาเบิ่มเทิมนะครับก็อาจจะอมน้ำหน่อยนะครับประมาณเน้นเส้นด้านในเนาะนี่ครับด้านในก็อย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นผ้าเนี่ยครับด้านในก็จะเป็นผ้าซับในกางเกงก็จะมีซับในก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับไอ้เจ้ากางเกงวาเล็กตัวนี้นะครับจะไม่มีช่องใส่กุญแจนะครับก็ใส่โทรศัพท์ไม่มีนะครับจะไม่มีช่องสำหรับใส่โทรศัพท์ใส่กุญแจบริเวณด้านหลังนะครับแต่ว่ากางเกงวาเล็กตัวนี้นะครับกางเกงวิ่งตัวนี้เนี่ยจะมีช่องลับอยู่1ช่องนะครับก็คือตรงบริเวณซับในนะครับเวลาเราใส่เข้าไปแล้วเนี่ยซับในของเราเนี่ยจะอยู่ด้านในเนาะมันจะมีช่องอีกช่องนึงเอาไว้ใส่ของตรงนี้นะครับนี่ตรงบริเวณด้านซ้ายนะครับก็จะมีกระเป๋าของซับไหนอีกทีหนึ่งก็ใครใส่เจลใส่อะไรมันก็จะอยู่ด้านข้างของขานะครับเวลาวิ่ง
ก็จะแนบชิดสนิทกับขาไปเลยนะครับสำหรับตัวกางเกงตัวนี้เนาะสำหรับกางเกงวิ่งของวาลิกเนี่ยก็จะมีโลโก้ตัวนี้นะครับที่เป็นแถบสะท้อนแสงนะฮะก็เวลาเราวิ่งก็อาจจะด้านหน้าเนาะก็จะมีแสงกระทบมันก็จะอาจจะมีความการสะท้อนแสงวิบวับวิบวับเวลาวิ่งกลางคืนนะครับประมาณนั้นเนาะโดยรวมกางเกงวิ่งตัวนี้นะครับของวาลิกเนี่ยเนื้อผ้าหลักๆนะครับก็จะเป็นผ้าร่มนะครับแล้วก็จะมีซับในที่เป็นผ้ายืดอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีการระบายอากาศของผ้าตาข่ายด้านข้างนะครับมีกระเป๋าเอาไว้สำหรับใส่ของสองข้างแล้วก็กระเป๋ารับของซับในก็จะอยู่ด้านในอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับช่องข้างในก็ไม่มีอะไรนะครับด้านในก็สำหรับเจ้ากางเกงตัวนี้นะครับข้อควรพิจารณาก็คือเรื่องไซส์นะครับเรื่องไซส์ของเจ้าตัวกางเกงนี้นะครับก็อาจจะต้องดูดีๆหน่อยว่าเราใส่อะไรยังไงนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะยืดได้เยอะนะครับไม่สามารถที่จะยืดออกได้เยอะแต่จะหดเข้ามาได้เยอะมากกว่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้ากางเกงวิ่งของวาลิกนะครับสำหรับแกะคราวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับกับกางเกงวิ่งวาลิกนะฮะก็ใครมีอะไรสงสัยยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเผื่อจะได้มาตอบให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับเจ้ากางเกงวิ่งวาลิกก็มีประมาณนี้ครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกดดิสไลค์ก็ได้นะครับไม่ว่ากันแต่อย่าลืมกด Subscribe นะครับสำหรับแกะคราวหน้าจะเป็นอะไรยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสำหรับคราวนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ